ก็พอใจในผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะดีวันนี้น่าจะมีโอกาสได้2ถึง3ลูกด้วยซ้ำมันมีโอกาสมากเลยทำไมกองหน้ายังฝืนมาพอควรแหละก็จริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เราเองก็เราเสียประตูหลายลูกกันซึ่งเกิดจากการผิดพลาดของเราเองซึ่งเด็กค่อนข้างจะสมาธิอยู่เยอะนะแต่ว่าเราก็ยังโชคดีว่าวันนี้เราพอสมาธิเราอยู่แล้วผู้ต่อสู้